สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารองพื้นรุ่นนี้ให้ดูกันนะคะมีหลายคนขอเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเป็นรองพื้นของ Maybelline รุ่นนี้นะคะอันนี้ซื้อมาจาก Eve & Boy นะคะเดี๋ยวขอดูราคาหนึ่งราคาอยู่ที่ขวดละ349บาทนะคะพี่ซื้อสี320มานะคะชื่อสีว่าฮันนี่นะรู้สึกว่ารุ่นนี้เขาจะมีเข้ามาประมาณ 5-6 สีนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้คือฝากให้แคร์ซื้อมาให้นะคะมาในปริมาณ30 ml เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นปริมาณเหมือนกับรองพื้นทั่วไปเลยนะคะก็จะเป็นแพ็คเกจแบบขวดแก้วงี้นะค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะแล้วก็เป็นฝาสีขาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ให้เนื้อที่แมตต์นะคะแล้วก็ปกปิดสูงสุดนะติดทนนานตลอดทั้งวันไม่หนักหน้าแล้วก็ให้ผิวเรียบเนียนไร้ที่ตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีรอดหรือเปล่าแล้วก็ปกปิดประมาณไหนหลายคนบอกว่ารุ่นนี้เป็นรองพื้นที่ถั่วดีแล้วก็ช่วยปกปิดได้ดีมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือหน้าที่มีการลงสกินแคร์ก็กันแดดแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองให้ดูว่าลองแล้วสีเป็นไงบ้างปกปิดประมาณไหนนะนี่เลยเวลาใช้เนี่ยเวลาแกะแล้วมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยสติ๊กเกอร์ชอบเบี้ยวอ่ะหรือชอบเอาสติ๊กเกอร์มาแปะไว้ที่อื่นแทนบางทีก็อยากมานั่งดูข้อมูลของเขาด้วยไงก็จะมาแปะไว้อย่างเงี้ยเปลี่ยนที่นะคะเปลี่ยนที่อ่ะจะเป็นแบบนี้พอเปิดฝามันจะเป็นแบบหัวปั๊มนะคะรุ่นนี้เขาจะมีหัวปั๊มมาให้นะถือว่าโอเคเลยนะสะดวกในการใช้งานนะคะชอบนะอย่างนี้รุ่น Fit Me เนี่ยเขาจะไม่มีหัวปั๊มให้แต่ว่ารุ่นนี้มีหัวปั๊มมาให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีเป็นยังไงบ้างเป็นสีเหลืองนี้เลยเนื้อรองพื้นมีความเข้มข้นนะสังเกตไหมคะว่าเนื้อเขาจะไม่ได้แบบว่าเหลวไหลลงมาคือมันจะมีความแบบยึดเกาะบนผิวเลยนะคะเดี๋ยวจะลองเกลี่ยเนื้อดูนะว่าเนื้อมีความเกลี่ยง่ายนะแล้วก็ดูแล้วน่าจะปกปิดได้แหละเพราะว่าพอเกลี่ยรองพื้นแล้วจะเห็นว่าตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยปกปิดสีผิวจริงนิดไปเลยอะดูสิแต่สีนี้น่าจะเข้มไปไหมอะเพราะว่าช่วงนี้หน้าขาวขึ้นมากเลยอะนะก็เบอร์320เป็นโทนเหลืองที่อมส้มนิดนึงนะคะเป็นสีที่เข้มเลยอะนี่คือลองเทียบกับหน้าให้ดูนะรู้สึกว่าสีรองพื้นจะเข้มกว่าผิวนะคือตอนนี้หน้าขาวขึ้นเยอะเลยไงมันก็แบบรองพื้นสีเข้มสุดที่เราเคยใช้แล้วตอนนี้กลายว่าเข้มไปนะรองพื้นก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะคะเป็นกลิ่นของรองพื้นเลยไม่ได้รู้สึกว่าฉุนอะไรนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้อะไรเงี้ยนะโอเคมาเรามาลองดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวจะลองให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะดูการปกปิดกันว่าเป็นยังไงบ้างข้างนี้ใช้มือลงนะเพราะว่าเนื้อรองพื้นเกลี่ยง่ายดีโอ้โหสีรองพื้นเข้มกว่าหน้าประมาณ2เฉดเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะส่วนตัวก็ชอบทารองพื้นที่สีประมาณนี้อยู่แล้วอะเพราะว่านี่ชอบทารองพื้นที่ใกล้เคียงกับสีคอสังเกตนะคะว่าหน้าจะขาวกว่าคอนะก็เลยเวลาใช้รองพื้นต้องใช้สีที่พอดีกับสีคอคือไม่อยากจะให้สีรองพื้นโดดไปกว่าสีคอไม่งั้นเดี๋ยวหน้าจะดูลอยอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเห็นปะคือสีมันจะไม่ได้แบบโดดไปกับคอมากแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับหน้ารองพื้นเข้มมากรองพื้นเข้มกว่าผิวประมาณ2เฉดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูการปกปิดของเขาหน่อยโหเป็นรองพื้นโทนเหลืองที่ออกไปทางส้มเยอะเลยนะเนี่ยคือส้มมากเลยอ่ะทุกคนออกไปทางเหลืองอมส้มอ่ะเนื้อรองพื้นเกลี่ยง่ายดีนะคะสามารถใช้มือในการลงได้เลยนะใครที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้มือลงได้ง่ายเลยอันนี้ก็จะเหมาะกับมือใหม่เลยเพราะว่าเวลาใช้ก็เนื้อรองพื้นไม่ได้เกลี่ยยากอะไรเกลี่ยง่ายนะเฮ้ยแต่ว่าเป็นโทนสีที่สวยนะคือออกไปทางแบบเหลืองอมส้มอ่ะใครที่ชอบแต่งหน้าสไตล์แบบพ่นผิวบ่มแดดอะไรเงี้ยน่าจะชอบสีนี้กันอ่ะนี่ลงไปเลเยอร์เดียวก่อนนะคะให้ดูการปกปิดของเขาก่อนใครจะเปิดเพลงตอนนี้เนี่ยอย่าบอกว่ารถใหม่แล้วนะรถคันนั้นอะเสียงเพลงนี้ใหม่แล้วคันเดิมแน่เลยอันนี้คือลงไปเลเยอร์เดียวนะเรียกว่าเขาปกปิดได้ดีเลยอะคือแทบจะไม่เห็นรอยดำแล้วอะคือยังมีเห็นนิดนึงนะคะใครที่มีผิวเข้มกว่าลิกเนี่ยเรียกว่าใช้เบอร์320แล้วน่าจะพอดีกับผิวเลยนะใครที่ผิวเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าสีนี้เข้มไปหน่อยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วสีนี้ก็ไม่ได้แย่นะคือก็ทาได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้พอดีกว่านี้น่าจะต้องแบบเป็นสีที่สว่างนิดนึงนะกบรอยคันใต้ตาได้แบบกริบเลยอะทุกคนไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วผิวเนียนมากเลยต
ัวรองพื้นเนี่ยช่วยเบลอรูขุมขนแถวนี้ได้ค่อนข้างจะดีเลยนะคะแล้วก็รองพื้นไม่ตกรอกรูขุมขนแล้วก็ไม่เป็นคราบบริเวณข้างจมูกด้วยนะคะแต่เดี๋ยวต้องมาดูระหว่างวันนะคะเดี๋ยวมาดูทีนึงว่าพอผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเนี่ยผิวหน้าจะเป็นยังไงบ้างแต่จากที่ดูตอนนี้รองพื้นเนียนมากทุกคนคือปกปิดดีแล้วก็ให้งานผิวเนียนมากเชื่อแล้วว่าทำไมหลายคนพูดถึงกันเยอะมากเลยว่าเป็นรองพื้นถูกและดีนะเพราะว่าปกปิดดีจริงนะเมื่อกี้สวอชสีไว้ที่หลังมือนะคะแล้วพอผ่านไปแป๊บเดียวประมาณ5นาทีอ่ะสีรองพื้นเข้มขึ้นชัดเจนเลยอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบนึงคือมีหลายคนพูดถึงรุ่นนี้กันเยอะมากว่ารุ่นเนี้ยสีรองพื้นจะเข้มนะคะอันนี้คือสวอชสีหลังมือใหม่ๆนะคะให้ดูเห็นไหมจะเห็นได้เลยว่าข้างเนี้ยที่สวอชทิ้งไว้สักพักนึงอ่ะสีเข้มขึ้นชัดเจนเลยนะเออนะก็คิดว่าระหว่างวันน่าจะเข้มกว่านี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างวันว่าผิวหน้าจะเข้มประมาณไหนนะคะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกด้วยข้างนี้ขอใช้ฟองน้ำลงละกันนะคะเผื่อว่าใครอยากจะดูฟินิชลุคหลังการใช้ฟองน้ำนะเดี๋ยวเอาฟองน้ำไปชุบน้ำก่อนใช้อันนี้นะฟองน้ำอันเดิมค่ะของนิกนะข้างนี้ที่ใช้ฟองน้ำลงจะเห็นนะคะว่าเป็นงานผิวที่ธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ดูบางเบามากขึ้นกว่าการใช้มือในการลงนะข้างนี้คือถ้าเกิดว่าใช้มือจะรู้สึกว่าปกปิดได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าพอใช้ฟองน้ำแล้วได้เป็นงานผิวๆเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวมากเนี่ยใช้ฟองน้ำลงก็ได้นะคะได้เป็นงานผิวธรรมชาตินะบางเบานะคะแต่ว่าถ้าอยากได้การปกปิดมากขึ้นก็ใช้มือลงก็ได้ใช้การกดๆไปอย่างนี้นะคะหรือไม่ถ้าเกิดใช้ฟองน้ำก็ลงซ้ำหลายเลเยอร์ก็ได้นะคะเผื่อว่าใครที่ยังรู้สึกว่าอยากได้การปกปิดมากขึ้นกว่าเดิมนะอย่างของลิคเองเนี่ยก็จะมีรอยดำตรงนี้ที่อยากปกปิดมากขึ้นเดี๋ยวจะลองบิวเพิ่มดูนะคะแล้วก็บริเวณคางนะจะเห็นว่ายังมีเห็นรอยดำอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะจะบิวเพิ่มนิดนึงนะคะใช้ฟองน้ำลงตอนนี้ยังมีรอยดำอยู่บ้างนิดนึงแต่สำหรับการลงแค่เลเยอร์เดียวนี่ถือว่าเป็นรองพื้นที่ปกปิดได้ดีเลยนะเพราะว่าลงรอบเดียวคือแบบผิวเนียนปกปิดแล้วอะแต่นี้ก็เราต้องมาเก็บในส่วนที่เรามีรอยดำอื่นๆนะคะที่แบบยังหลงเหลืออยู่นิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่กลัวว่าหน้าจะเข้มไปก็ลองหาแป้งที่เป็นโทนเหลืองหรือว่าแป้งที่สว่างกับผิวนิดนึงแป้งสำรองพื้นต่างๆเนี่ยมาลงในส่วนนี้นะคะคือแบบสร้างมิติให้ใบหน้านะจะทำให้ผิวหน้าดูมีความผ่องกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวรองพื้นเนี่ยทาแล้วรู้สึกว่าไม่หนักหน้าดีนะคะแล้วก็ให้เป็นงานผิวที่ดูมีความเนียนมีความธรรมชาตินะบริเวณใต้ตาเนี่ยรองพื้นตกล่องนะเพราะว่าริ้วรอยใต้ตาตรงนี้นะคะเดี๋ยวใช้แป้งในการลงตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตกล่องนะเดี๋ยวเอาแป้งก่อนแป้งอยู่ไหนวะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวระหว่างวันมันจะตกล่องแล้วก็เยิ้มเฉพาะใต้ตาได้นะก็ต้องขอลงแป้งนิดนึงใต้ตาเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนละกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้เลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นรองพื้นเนื้อแมทนะแต่ว่าจากที่ลองทาเนี่ยให้งานผิวที่ไม่ได้แมทแบบแมทไปเลยอะคือเป็นความแมทที่ยังมีความชุ่มชื้นของผิวอยู่นะคะเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ใช้ไฮไลท์นะแต่ว่าเป็นรองพื้นแล้วก็ปัดแก้มด้วยลิปนะคะลิปของเซฟโฟราที่เคยทำคลิปไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยต้องมีคนถามแน่นอนว่าวันนี้ทาลิปของอะไรนะคะวันนี้ทาลิปของ Oh My Tint เบอร์13แล้วก็ตามด้วยลิปกลอสของ Fenty Beauty รุ่นนี้นะคะทาคู่กันนะก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้เลยช่วงนี้กำลังอินกับการทาลิปอย่างเงี้ยอยากให้ปากมีความชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้นะคะดูแบบไม่แมทแห้งตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2:47 นแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปทดสอบความติดทนให้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนค่ำๆเลยนะคะว่าสภาพผิวหลังจากที่ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะคะมาดูกันว่ารองพื้นของ Maybelline รุ่นนี้เนี่ยจะช่วยคุมมันได้ประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็ติดทนนานประมาณไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้เป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็ผ่านมาแล้วประมาณ4ชั่วโมงนะอันนี้คือหน้าที่ยังไม่ได้มีการซับหน้าแล้วก็เติมแป้งเลยนะคะคือจะบอกว่าสีรองพื้นอะเข้มขึ้นกว่าตอนแรกที่แต่งหน้าไปอะทุกคนสังเกตเพราะว่าสีมันเข้มขึ้นจริงๆคือเข้มกว่าเดิมมากเลยนะก็นั่นแหละเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อรองพื้นของ Maybelline ยังไงก็ลองเลือกสีเผื่อสักเฉดนึงละกันหรือไม่ก็ลองหาแป้งที่ใช้อยู่เนี่ยสีสว่างกับผิวนิดนึงเอามาไว้เติมระหว่างวันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยยังปกปิดดีเลยนะคะจะมีความมันบริเวณนี้นะคะเนี่ยนี่คือผ่านไปแล้ว4ชั่วโมงแต่ว่าจะมีความมันบริเวณจมูกแถวนี้ชัดเจนนะแล้วก็รองพื้นก็มีหลุดหายไปบ้างเหมือนกัน
แต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยก็ยังดูโอเคอยู่นะคะยังไม่ได้ดูแย่อะไรนะก็ยังดูโอเคอยู่นะเดี๋ยวไว้ลองมาเจอกันในตอนกลางคืนแล้วกันนะคะตอนสรุปอีกรอบนึงนะเดี๋ยวขอตัวไปนั่งทานข้าวก่อนน้ำตาลไอ้กล้องไอ้กล้องหมาหรือหมูเนี่ยฮะหมาหรือหมูกินข้าวยังกินข้าวยังคนนี้ทำอะไรเนี่ยคนเนี้ยคนนี้เขาเป็นชาวสวนเอ้ยกล้องโฟกัสแคร์ด้วยขนาดว่าจิ๋วๆอยู่ข้างหลังนะไม่อยากโฟกัสพี่ถอนหญ้าถอนหญ้าวันนึงฉันเดินเข้าป่าขอย้ายมาถ่ายกล้องเล็กนะเพราะว่ากล้องใหญ่ถ่ายกลางคืนไม่ได้เลยนะน่าจะมืดนะคะไม่มีแสงนะอยู่นอกสถานที่ด้วยค่ะมาอยู่ที่เชียงรายไม่มีไฟในการช่วยถ่ายนะคะก็อันนี้คือใช้กล้องเล็กก็จะเห็นแสงประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะคะจากที่เห็นสภาพผิวตอนนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหน้ามีความมันชัดเจนเลยนะบริเวณหน้าผากบริเวณหน้าแก้มแถวนี้แล้วก็สันจมูกนะคะในส่วนของบริเวณจมูกเนี่ยรองพื้นหลุดหายไปแล้วนะคะแต่บริเวณอื่นเนี่ยเขายังปกปิดได้ดีมากๆเลยทุกคนคือผิวแบบเนียนกริบมากๆอ่ะในเรื่องของการปกปิดนี่คือต้องให้เขาเลยนะปกปิดดีจริงถ้าเกิดว่าใช้รองพื้นรุ่นนี้ในสภาพอากาศที่ร้อนๆแล้วก็กับคนหน้ามันอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าเรื่องของการปกปิดเนี่ยปกปิดดีจริงๆนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาซับความมันกันดีกว่านะคะนี่นะพอซับความมันมาแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามีความมันออกมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็มีรองพื้นติดกระดาษซับมันมาด้วยนะคะก็ถ้าเกิดระดับผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ในระดับที่กลางๆสำหรับผิวหน้าลิกนะเพราะว่าปกติถ้าเกิดใช้รองพื้นเนี่ย6ชั่วโมงก็เริ่มจะมีความมันอย่างที่เห็นแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้เห็นภาพรวมของผิวหน้าไปแล้วนะคะว่าผิวหน้ามันดูมันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าพอซับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรเยอะแยะนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะบางคนอาจจะมีความมันน้อยกว่านี้บางคนอาจจะมีความมันมากกว่านี้นะเราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับรองพื้นของ Maybelline รุ่น Super Stay รุ่นนี้นะคะก็สำหรับตัวลิกเองนะในเรื่องของสีก่อนเลยสีเบอร์320เนี่ยยังเป็นสีที่เข้มไปหน่อยนะคะคือทาแล้วเข้มกว่าผิวนะแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะคือก็ได้เป็นงานผิวที่แทนๆสวยดีสีรองพื้นก็แมทกับสีคอแล้วก็สีผิวนะแต่ถ้าเกิดว่าดูจากในตอนแรกที่แต่งหน้าไปจะเห็นได้เลยว่าสีรองพื้นเบอร์นี้เข้มกว่าผิวลิปประมาณ2เฉดเลยนะคะแล้วก็สีรองพื้นพอผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเนี่ยเขาจะเข้มขึ้นอีกระดับนึงนะคะถึงแม้ว่าสีเขาจะเข้มกว่าผิวนะคะแล้วก็คุมมันกลางๆเนี่ยแต่ส่วนตัวก็ยังชอบอยู่นะคือถ้าเกิดเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็ราคาเนี่ยดิกว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่หลัก300กว่าบาทเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆน้องๆสามารถซื้อตามมันได้นะคะก็เป็นรองพื้นในดรักสตอร์ที่ใช้ดีอีกอันนึงนะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนผิวหน้ามันก็อยากแนะนำเป็นอีกรุ่นนึงนะรุ่น Fit Me นะอันนั้นจะแบบว่าช่วยคุมมันได้ดีกว่าวันนี้ก็มาลองให้ดูแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีสีผิวคล้ายกันนะคะยังไงก็อยากให้ไปลองเทสสีเทสเนื้อกันดูนะคะว่าชอบไหมนะใครเคยใช้รุ่นนี้แล้วก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้กันด้วยนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามมันได้ใต้คลิปนี้เลยนะหรือว่าถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อวาริกาตรงนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตาแห้งมากสังเกตนะเวลาถ่ายคลิปไปแล้วตาปื้อมากเลยเพราะว่าง่วงมาก Can't see in front of me. My enemies. I've tried every possibility.